สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยลุงไม่ได้เมา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 เอาเฮ้ยถ้าลุงไม่เมาเดินให้ตรงตรงหน่อยได้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 อย่าเดินถ้าลุงเดินไปเดี๋ยวตกผาตาล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 าในท่านครับในท่านอะไรฮะมาหลับอะไรตรงนี้เหรอครับมาดีหลับเว้ยงีบเฉยลุงเซนดี้กลับมาแล้วเหรอฮะไหนครับไหนฮะยังไม่มาครับโอ้ยคือนึกว่าลุงมาแล้วเอ้าแล้วนี่แกมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมมาทำความสะอาดครับโอ้แล้วอาหารเช้าอ่ะนี่ครับโอ้ยขอบใจมากขนมปังทำมาจากอะไรอ่ะทำมาจากข้าวสาลีครับทำไมต้องข้าวสาลีด้วยอ่ะเสียงมันปวดคอนิดหน่อยครับโอ้อร่อยเหมือนกันได้เมนครับเดี๋ยววันหลังผมทำให้อีกครับแล้วลุงบอยไปไหนอ่ะลุงบอยก็ไม่อยู่ครับออกไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับลุงบอยก็อีกคนที่จะหายไปเป็นปีเหมือนลุงแซนดิสอีกหรือไงเนี่ยลิ้นพันถามจริงนี่แกรู้หรือเปล่าว่าลุงแซนดิสหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับถามลุงบอยลุงบอยก็ไม่ตอบบ้าจริงให้เราเฝ้า mckk.net ตั้งเป็นปีแล้วไม่มาหาเนี่ยนะต้องมีเบาะแสอะไรสักอย่างสิอันนี้ก็ห้ามนู่นห้ามนี่อย่างเลยกดอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยใครเป็นคนคิดกดวะนี่กล่องอะไรเนี่ยฮะจดหมายลับไหนอ่านสิเออแชมป์ถ้าแกอ่านจดหมายนี้อยู่แล้วก็แกเตรียมตัวมาตามหาลุงได้เลยฮะลุงคิดอยู่แล้วว่าบอยมันไม่บอกแกหรอกว่าลุงไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าแกอยากมาหาลุงบอกไอ้บอยให้ออกตามหาลุงได้เลยเพราะจดหมายนี้เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ฉันได้เขียนก่อนที่ฉันจะไปเกาะฮาชิมะเพื่อมายับยั้งกลุ่มอนอนิมัสที่คิดจะทำร้ายโลกของเราลาก่อนแชมป์เดี๋ยวลาก่อนอะไรอ่ะนี่จดหมายอะไรอะโนนิมัสต้องไปถามลุงบอยแล้วเฮ้ยไอ้แมงแมงไอ้เมงไปไหนเนี่ยโอ้ไล่ปุ๊บไปปั๊บเลยเว้ยเฮ้ยแมงเฮ้ยมันไปไหนอยู่วะเนี่ยไอ้แมงครับคุณแชมป์อยู่ไหนเนี่ยตรงป้ายครับตรงป้ายโอ้ยแกไปไหนเนี่ยเฮ้ยพาไปหายลุงบอยหน่อยเร็วลุงบอยเหรอครับใช่ฮะโทรหาได้ไหมไปไหนลองโทรดิลองโทรดิมาโทรโทรศัพท์ผมไม่มีครับถ้างั้นไปหน้าเมืองไหมไปหน้าเมืองกันไปใช้ไม่ได้เรื่องเลยโทรศัพท์ทำไมไม่หาแบบซื้อติดมือติดตัวบ้างอะฮะลุงแซนดิสให้เงินเดือนน้อยครับอันนี้ครับนี่พอจะพาไปหาลุงบอยใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวลุงบอยลุงบอยเฮ้ยแชมป์ครับโหเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยนะเอ้าแล้วลุงบอยมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยอ๋อลุงก็มาดูเมืองเก่าที่ลุงซันดิสเป็นคนสร้างเอาไว้ให้แชมป์ไงอ๋อผมก็ตามหาลุงซันดิสฮะคิดว่าลุงซันดิสนี่กลับมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าลุงบอยทำไมไม่เห็นบอกผมเลยอะว่าลุงซันดิสไปไหน
ราะว่าลุงสนิทเขาทิ้งจดหมายแล้วบอกว่าให้ถามลุงบอยอะครับที่จริงแล้วลุงเป็นคนออกคำสั่งให้ลุงสนิทไปเองแหละไปไหนไปหยุดยั้งพวกที่จะก่อการร้ายนะแชมป์ไปหยุดยั้งพวกที่จะก่อการและใครล่ะครับที่จะก่อการร้ายอ่ะแก๊งอโนนิมัสนะซึ่งเราเรียกว่าแก๊งนิรนามนะนิรนามพยายามที่จะไปขโมยของบางอย่างจากสุสานที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นฮึใช่ไปขโมยเพื่อลุงยังไม่ได้เล่าให้แชมป์ฟังใช่ไหมเนี่ยใช่ครับลุงก็เล่าสิครับเมื่ออดีตที่ผ่านมานะมันจะมีผีชนิดหนึ่งชื่อว่าผีกองกอยนะแชมป์เคยได้ยินเรื่องผีกองกอยเคยครับเคยครับซึ่งผีกองกอยเนี่ยคนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบูชาเลยนะอ๋อครับเขาจะนับถือผีกองกอยทีนี้ผีกองกอยนี่เป็นผู้หญิงแล้วถ้าใครได้จับมือสัมผัสโดนมือของผีกองกอยเนี่ยก็จะตายเลยนะตายเลยเหรอครับใช่แล้วแหละตายในทันทีเลยแหละแล้วพวกนิรนามเนี่ยมันก็เลยคิดจะเอามือของนางเนี่ยไปทำอาวุธนะโอ้คือจะเอามือของนางผีกองกอยเนี่ยที่แตะคนแล้วตายเนี่ยไปทำอาวุธเพื่ออะไรครับทำไมถึงพวกเขาจะต้องการขนาดนั้นพวกเขาคิดที่จะยึดครองโลกใบนี้แหละแชมป์อ๋อแล้วก็สั่งให้ลุงสนิทไปหยุดเขาเหรอครับหยุดยั้งเขาที่อยู่ก็คือเกาะฮาชิมะนะเกาะฮาชิมะเฮ้ยเกาะนี้คุ้นๆนะฮะอ๋อลุงสนิทก็เขียนไว้ใช่ไหมใช่ครับใช่ผีกองกอยนี่อยู่ตรงไหนครับส่วนของเกาะเนี่ยไม่มีใครรู้เลยแชมป์ไม่มีใครรู้เลยใช่เอาแล้วเนี่ยลุงให้ลุงสนิทไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่านะเพราะว่าใครที่ไปที่นั่นแล้วก็ไม่มีใครรอดเลยล่ะแชมป์ไม่มีใครรอดแล้วส่งลุงผมไปตายเนี่ยนะลุงคิดว่าลุงซันเดสเนี่ยเขามีคาถาอาคมลุงก็เลยกล้าส่งเข้าไปน่าจะรอดถ้าสู้ไม่ไหวก็คงต้องตายนะคือถ้าเกิดว่ากลุ่มอนอนิมัสมันได้ชิ้นส่วนนั้นไปเนี่ยจะทำให้คนทั้งโลกตายเลยเหรอครับใช่มันคือแผนการชั่วร้ายของพวกมันนะเอาแล้วทำไมตั้ง1ปีลุงบอยไม่เห็นเล่าให้ผมฟังเลยอ่ะก็ไม่อยากจะให้แชมป์ตกใจนะเดี๋ยวแชมป์ก็จะตามลุงไปมันอาจจะได้รับอันตรายก็ได้นะแชมป์แล้วลุงสนิทก็ทิ้งจดหมายไว้บอกให้ผมตามหาได้เลยถ้าเกิดว่าลุงไม่กลับมาฉะนั้นลุงบอยครับพาผมไปหาลุงสนิทได้ไหมครับพาไปได้แล้วตอนนี้มันก็ผ่านมาแล้ว1ปีนะลุงยังไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาลุงแล้วล่ะใช่ผมต้องตามหาแล้วแหละมันเกาะฮะพูดถึงเกาะแสดงว่าเราต้องเดินเรือใช่ไหมครับเราต้องมีเรือนะแชมป์เอ้าแล้วจะมีเรือที่ไหนอ่ะเฮ้ยไอ้เมงเราจะต้องมีร้านขายเรือไหมแถวเนี้ยน่าจะมีอยู่มั้งครับเออถ้างั้นลุงบอยไปหาซื้อเรือกันโอ้เรือจะจมแล้วลุงบอยที่นี่มันทำไมถึงโหดร้ายขนาดนี้ครับสภาพอากาศโอ้โหเข้าใจแล้วล่ะโอ้ตายแน่ๆลุงบอยโอ้โหว้าวจะนี่จะอยู่ยังไงวะเนี่ยนั่นสิลุงบอยส่งลุงผมมาตายหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าลุงตายหรือเปล่าลุงบอยช่วยผมด้วยลุงบอยอยู่ไหนโอ้ลุงบอยลุงบอยบอยช่วยผมด้วยลุงบอยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยลุงบายลุงบายคุณเป็นใครแกเป็นใครเนี่ยข้าเหรอกลุ่มอโนนิมัสกลุ่มอโนนิมัสมันคือกลุ่มอ๋อเราจะจับตัวฉันมาทำไมเนี่ยเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงมาได้ไงมาตามหาลุงครับที่นี่มีคนจะมาหรอกทำไมล่ะครับไม่เหมาะสำหรับแกมาแล้วก็ตายทำไมต้องตายด้วยอ่ะที่นี่มันต้องมีคนเอาชีวิตรอดกันอ๋อครับไม่ใช่คนอ่อนแอไม่ใช่คนอ่อนแอด้วยเราเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินบ้างไหมครับไม่เห็นไม่ต้องพูดมากเร
รอหัวหน้าข้ามาพวกแกตายแน่พวกแกไหนครับผมมาคนเดียวเองนั่นแหละพี่เจ้าคนเสื้อฟ้าไม่ใช่เหรอครับเอาไงดีวะเนี่ยเตรียมใจไว้ให้ดีเลยไม่เตรียมได้ไหมใจเนี่ยแล้วหัวหน้าแกชื่ออะไรอ่ะจะบอกให้โง่เหรอบอกให้โง่ก็บอกก็โง่ไงเจ้าอย่าทำตุกติกล่ะผมไม่ได้ตุกติกเจ้าแน่ผมจะฆ่าผมเลยเหรออยู่นี่ไว้นะนิ่งๆอยู่แล้วครับ5คนโอ้โหไม่กล้าตุกติกหรอกเราไปกันไปไหนวะน่ะยืนโง่อีกนี่มันหลับหรืออะไรใช่หลับปะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยหลับจริงด้วยโอ้นี่หลับในอะเนี่ยแถวบ้านเขาเรียกหลับในเฮ้ยมีใครปะวะโอ้ยเดินยามเดินยามโอ้ยจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหนีดีกว่าไม่อยู่แล้วเฮ้ยจับกูแล้วยิงมาเฮ้ยโอ้ยธนูเฮ้ยนี่มันป่าเถื่อนชัดๆเลยทำไมมีคนอยู่แถวนี้ด้วยนะทั้งที่เป็นเกาะที่ไม่มีใครมาได้ลืมไปกลุ่มอโนนิมัสนี่เองเฮ้ยทำไมความจำสั้นขนาดนี้นะเฮ้ยนี่มันน้ำตกหน้าผาเฮ้ยเอาไงดีโอ้เกือบตกโอ้ยมีธนูยิงโอ้ยหลบชึบโอ้ยโอ้โหยิงมาต่อเนื่องโอ้โหนี่ซากเครื่องบินเหรอวะเนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยนี่มันมีดาบไฟมีโล่ในเครื่องบินด้วยนะนี่อะไรนี่ปีกเหรอถ้ามันยิงมาไม่หยุดขนาดนี้เราหนีดีกว่าโอ้มีไฟแถวนี้ด้วยโอ้ยเหนื่อยขอพักที่นี่ดีกว่าโอ้ยหิวข้าวเฮ้ยโอ้โหนี่ตามมาถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่โอ้ยจนโอ้ยโอ้ยดาบติดไฟเฮ้ยโคตรดีเลยโอ้ว่าแต่ทำไมเครื่องบินถึงมีของพันนี้กันนะโอ้ยเมื่อไหร่จะเจอลุงบอยเนี่ยเฮ้ยแล้วที่นี่ที่ไหนเฮ้ยนั่นไม่ใช่ตาฝาดแน่ๆเฮ้ยลุงเฮ้ยใช่ลุงสนิทแน่ๆเฮ้ยลุงสนิทไปไหนอ่ะลุงเฮ้ยใช่ลุงหรือเปล่านะโอ้ยไปไหนวะเนี่ยเอาแล้วไม่รอหลานเลยโอ้ยลุงโอ้ยจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยชึบโอ้ยเจ็บฮึบเฮ้ยฮึบเฮ้ยลุงโอ้ยลุงโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยลุงโอ้ยตายโอ้ยเมื่อกี้ต้องเป็นลุงเซนิตแน่ๆลุงโอ้ยลุงต้องตาฝาดแน่ๆไม่ใช่แชมป์หรอกลุงนี่อย่าไปโอ้ยใช่ลุงหรือเปล่าวะหน้าตาไม่เห็นคุ้นเลยแถมใส่หมวกอีกต่างหากชะแมบเฮ้ยอยู่ตรงนั้นแหละไอ้หนูชื่ออะไรเอ้าผมชื่อแชมป์เลยครับแชมป์ไหนไม่เห็นรู้จักเลยเอ้าลุงสนิทจะบ้าเหรอเฮ้อมาเรียกลุงได้ไงฮะแล้วรู้จักชื่อฉันได้ไงเนี่ยเฮ้ยลุง
จำผมไม่ได้จริงนี่ไม่ได้อะแล้วแกก็ไม่ใช่หลานฉันด้วยนะหลานฉันไม่ใช่หน้าตายแบบนี้และหลานฉันก็ไม่ได้ถือแชมป์ด้วยโอ้ตายแล้วต้องงั้นผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับได้หรือไม่ได้ดีป่ะไม่ได้ดีกว่าไม่ได้โอ้ทำไมล่ะครับแกเป็นพวกที่ต้องการรู้แหล่งของผีกองกอยใช่ไหมล่ะไม่หลงกลหรอกนะเฮ้ยผมไม่ใช่สายสืบอะไรทั้งนั้นน่ะจะบ้าล่ะฉันไม่เห็นพูดอะไรเลยแกพูดแล้วเมาแล้วเนี่ยแกพูดแล้วเมาแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรของลุงวะเนี่ยพาผมมึนแกละพาฉันมึนแล้วแกมาเรียกลุงนี่รู้จักกันเหรอรู้จักสิครับเฮ้ย แกนี่ก๊อปปี้หน้าไม่เหมือนหลานฉันเลยนะแกไม่ได้ความรู้จากฉันที่ฉันรู้ไปหรอกความรู้อะไรครับนั่นแหละแกจะไม่ได้แผนที่ที่จะนำทาพาไปหาผีกองกอยหรอกโอ้ยลุงพูดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าฉันไม่ให้แกเข้ามาเอาสรุปจะให้เข้าไหมครับให้เข้ามาเอาเข้ามาสิเอาครับอ่ะแกนั่งสินั่งไหนครับนั่งไหนก็ได้เนี่ยนั่งตรงเนี้ยอ๋อครับมีอะไรเหรอครับใครส่งแกมาไม่มีใครส่งผมมาครับลุงจำผมไม่ได้จริงๆเหรอครับนี่ใช่แชมป์ป่ะเนี่ยเอาก็หลานลุงอะไรครับจริงอ่ะแล้วแกมาได้ไงผมมากับลุงบอยครับจริงอ่ะนี่แชมป์จริงๆเหรอเนี่ยโอ้ลุงคิดถึงกอดหน่อยโอ้ลุงเกิดอะไรขึ้นกับลุงเนี่ยคือแชมป์มันมีเรื่องจะเล่าให้แกฟังนะแต่ตอนนี้ลุงของเราให้ฟังหมดไม่ได้แน่ๆแต่ที่รู้แกคนอยู่ที่นี่ก่อนเพราะมันปลอดภัยที่สุดละแล้วนี่อะไรเลยครับเนี่ยที่ติดป้ายอย่ามายุ่งกันมันเป็นสมุนไพรนะแชมป์เอาไว้รักษาแผลอ๋อเหรอครับใช่ถ้างั้นผมอยากฟังเรื่องที่ลุงเจอมาแล้วก็ทำไมถึงลุงมาที่นี่แล้วทำไมถึงลุงบอยต้องส่งลุงมาเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะแชมป์ แกใช่ไหมที่เป็นพวกเดียวกับพวกแซนดิสพวกนั้นใช่แล้วและแกใช่ไหมเป็นคนที่รู้ที่ซ่อนของพวกผีกองกอย ฉันไม่รู้หรอกนะเรื่องนี้ ฉันไม่รู้ ถ้าแกไม่บอกฉันแล้วก็เพื่อนแกตายแน่ๆช่วยกันคำหน่อยคำทำไมแกจะไม่มีวันรู้เด็ดขาดว่าที่ซ่อนของราชินีผีกองกอยนั้นอยู่ที่ไหนฉันไม่มีวันที่จะให้แกรู้เด็ดขาดเลยปากดีจังนะแกเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทหารเอาพวกมันเข้ามาพ่อตาพ่อบอยเฮ้ยพ่อตาโดนจับมาได้ยังไงเนี่ยพวกแกจะต้องเจอดีแน่ๆที่จับพวกเรามาทหารโอ้มัน